ีครับซินิโกเทเวชแนลครับผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับอาคารที่1นะครับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับวันนี้ผมมีแพลนที่จะไปย่างกุ้งนะครับกุ้งนะครับโดยสารการบินในเอเชียนะครับก็ประมาณช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าหิวนะครับก็เลยมาหาอะไรทานก่อนนะครับตอนนี้นะครับพอดีผมจะไม่ได้ถ่ายออนไลน์นานแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายดูมิ่งสดนานแล้วครับก็เลยเดี๋ยวหายเพื่อนๆได้ดูนิดนึงนะครับก่อนที่จะเดินทางไปย่างกุ้งนะฮะสตรีมมิ่งนะครับมันจะให้เราใส่ข้อความก่อนนะครับใส่ข้อความเป็นหัวข้อเรื่องนะฮะก็ไม่จะถ่ายทอดนานแล้วก็เริ่มถ่ายทอดเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ดูกันบ้างนะฮะผมก็กำลังจะกินบะหมี่ผมจะหาที่ตั้งก่อนนะทำไมจะตั้งได้ตั้งกันครับตั้งมุมไหนนี่ยาลูกปลาอย่างนี้นี่ครับก็นั่งบ่ายอยู่คนเดียวครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ไปหมดแล้วนะครับอยู่บ่ายอยู่คนเดียวนะครับหาที่ตั้งไม่ได้เลยเพื่อนๆเริ่มเข้ามาแล้วนะครับหามุมก่อนทำไงดีทำไงดีก็คุยกับเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับก็กล้องนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆครับซินิโจทเวชแนลครับผมก็อยู่ที่ร้านหมี่ฟ่านนะฮะดูด้านหลังนะครับโอ้เป็นร้านบะหมี่ที่ผมชอบมาทานมากนะครับเวลาผมมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเป็นบะหมี่นะครับเป็นบะหมี่หมูกรอบแล้วก็เป็ดเดี๋ยวนะดูก่อนหมูกรอบแล้วก็เป็ดด้วยนะบะหมี่หมูกรอบแล้วก็เป็ดนะครับก็นั่งบ้านอยู่คนเดียวนะฮะเพราะว่าจะไปย่างกุ้งนะครับย่างกุ้งมานานแล้วไม่ได้เที่ยวนะฮะต่างประเทศนะครับก็รู้สึกว่าโอ้ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับกลุ่มของมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับแล้วก็คุณชันไทยนะครับแล้วก็บ๊อบเสียนะครับวันนี้แพลนนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไปที่เดี๋ยวนะดูกันเลยนะครับสำหรับกล้องนี้นะครับแพลนจริงๆนั้นนะผมจะไปพร้อมกับคุณอันเนอออนตัวนะครับแต่ว่าอันเนอออนตัวเขามีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะฮะซึ่งเลื่อนการเดินทางไปนะครับเพื่อนๆก็หลายคนอาจจะทราบนะครับก็คือเขาโดนหมากัดนะฮะก็เลยไม่ได้ไปนะครับไฟนี้ก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับสำหรับคุณอันเน่นะฮะหรือว่าอันนบคุณอันนบนันยานะฮะก็คงจะเป็นที่นั่งว่างนะครับสำหรับไฟนี้นะครับซึ่งคุณพิโจก็ไม่แน่ใจว่านั่งข้างกันหรือเปล่านะครับไม่งั้นผมจะได้นั่ง2เบาะสบายนะซึ่งของคุณอันเน่ไม่มาก็รู้สึกเสียดายนะครับที่ไม่ได้ไปเที่ยวย่างกุ้งด้วยกันนะครับก็ชุดแรกก็ไปกันก่อนแล้วนะครับสำหรับคุณชันชัยนะครับแล้วก็ป๋าพ่อเตียนะครับก็ไปกันแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ชุดที่2คือคุณท็อปเตียนะครับไปตอนเที่ยงน่ากลัวจะ
ไม่ถึงแล้วนะครับป่านนี้นะฮะซึ่งขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับผมก็มาเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะว่าผมจะบินช่วงประมาณ5 โมงนะฮะ5 โมงเย็นเออ5 โมงเย็นนะครับถึงโน่นประมาณ6 โมงนะฮะหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะครับผมก็ยังไม่ได้ทำเว็บเช็คอินมาก็เลยมาเช็คอินก่อนนะฮะแล้วก็มาหาอะไรทานที่ดอนเมืองนะครับแบบนี้นะฮะผมสั่งเป็นชุดนะครับที่นี่ร้านมีฟ้างเขาจะให้สั่งแบบสั่งก่อนแล้วจ่ายตังค์แล้วก็กินที่หลังนะฮะแบบนี้นะครับผมสั่งแล้วชุดเซตหนึ่งนะครับ200 กว่าบาทนะครับนี่ตังค์ทอนนะได้ตังค์ทอนมาครับให้แบงค์500ไปนะครับมีอะไรบ้างมีบะหมี่แล้วก็มีเกี๊ยวซ่าเนี่ยนี่ครับเกี๊ยวซ่านะฮะแล้วก็มีกาแฟเย็นนะครับกาแฟเย็นแก้วนึงตรงนี้กาแฟเย็นแก้วนึงนะครับแล้วก็มีหลอดให้นะเดี๋ยวผมจะชิมนะครับก็เพื่อนๆช่วงนี้ก็เพื่อนๆก็คงทำงานเขาเป็นวันจันทร์นะก็คงจะไม่มีเพื่อนความดูอะไรเยอะๆนะครับก็ดูย้อนหลังกันแล้วกันนะครับสำหรับเจมิโจทราเวลนะครับกับสนามบินดอนเมืองแล้วก็การกินบะหมี่นะครับที่ร้านหมี่ฟ้านนะฮะบะหมี่หมูแดงนะครับผมชิมเกี๊ยวซ่าให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเห็นแล้วมันน่ากินนะเกี๊ยวซ่านะฮะแบบนี้นะครับนี่มีแต่ของอร่อยนะคุณน้ำซุปเข้าไปด้วยถูกยากไม่ทราบว่าภาพกระตุกหรือเปล่าครับเพื่อนมือหนึ่งคนถือกล้องนะครับมือหนึ่งผมว่าจับหลอดไปด้วยนะครับไม่มีคนถ่ายทำให้ลำบากเลยก็จะหาทีมงานอยู่เวลาไปต่างประเทศกาแฟเย็นโบราณโอเคนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ให้เพื่อนดูย้อนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะทำงานกันนะครับอาจจะมีคนดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ช่วงเย็นนะครับหรือว่าก็เจอกันที่ย่างกุ้งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊กเท่าไหร่นะครับคนที่เพื่อนๆติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมชมเนี่ยคลิปผ่านช่อง YouTube ของ Jimmy Joe Travel Channel ด้วยนะครับแนวทิปของการเที่ยวย่างกุ้งมันทะเลหรือว่าสี่เหลี่ยมอะไรพัทยาอินแฝงพวกนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดี